ไม่ถึง300บาทใช้บอลแบริ่งตลับลูกปืนคู่เปิดด้วยฟลิปเปอร์อ่ะเดี๋ยวผมลองดูมีคลิปเน็บมาด้วยคิดว่าเป็นไงครับเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holidayสวัสดีครับวันนี้เรียนให้ทราบก่อนว่าไม่ได้เป็นการแนะนำให้ซื้อหรือไม่มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับตัวนี้เห็นงานดีงานสวยราคาไม่แพงก็ลองสั่งมาดูอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายคลิปแล้วนะครับว่าผมรีวิวเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ทุกคลิปบางอย่างก็ซื้อมาเองซื้อมาใช้เองมั่งอะไรก็แล้วก็มีที่ซื้อมาแล้วหรือได้มาแล้วไม่กล้ารีวิวก็มีไปเจอตัวนี้มาผมเห็นอยู่นานแล้วในเว็บของต่างประเทศนะราคาไม่แพงฮะเขาใส่มาในกล่องพลาสติกเป็นพลาสติกนะไม่ใช่กล่องกระดาษเนี่ยดีเลยเนื้อละเอียดใช้ได้เลยแล้วก็ฝานี่เป็นลายเคปล่าสวยเหมือนกันเอาไว้ใช้ทำอะไรเล่นได้ข้างในไม่มีอะไรเลยไม่มีคู่มือไม่มีเอกสารอะไรไม่มียี่ห้อไม่มีแบรนด์อะไรทั้งสิ้นในสเปคของผู้จำหน่ายเขาเนี่ยก็บอกว่าใบเป็น D2 Steel งานผลิตเท่าเนียบมากตัวแฮนเดิลตัวประกับตัวด้ามเนี่ยใช้เป็นสแตนเลสเหมือนกันอย่างดีเลยมีคลิปงานเนียบราคาไม่ถึง300บาท200กว่าบาทบางร้านก็อาจจะจำหน่าย200กว่าบาท500กว่าบาทก็มีผมเห็นเขาขายกันเนี่ยรุ่นนี้เลยทรงนี้เลยเป็นโรงงานที่ทำ OEM ให้กับหลายๆแบรนด์นะผมเคยเห็นใน eBay มีตีแบรนด์ด้วยรุ่นนี้เลยเหมือนอย่างนี้เลยเป๊ะเลยบอลแบริ่งด้วยนะทีแรกผมยังนึกไม่ถึงว่าเป็นบอลแบริ่งในข้อมูลที่เขาลงขายเนี่ยเขาไม่ได้มีระบุตรงนี้ไว้นะได้รับของแล้วก็มาส่องดูเป็นบอลแบริ่งตลับลูกปืนคู่ทั้งสองด้านเลยจริงๆไม่ต้องส่องก็รู้ครับเพราะว่าสังเกตจากการเปิดด้วยฟลิปเปอร์แล้วมันลื่นอย่างเงี้ยมันแน่ๆอยู่แล้วใช้เป็นบูทวงแหวนธรรมดาแหวนทองเหลืองแหวนไนลอนพวกนี้มันไม่ลื่นขนาดนี้หรอกรู้ได้ทันทีเลยที่ได้สัมผัสแรกเลยนะฮะราคารู้แล้วความเนียบความปราณีตรู้แล้วมาดูสเปคของเขาตัวเนี้ยเป็นมีดพับแนวใช้งานทั่วไปขนาดซับคอมแพกหรือมินิคอมแพกเนี่ยขนาดก็พอกับแลนเจ้าประจำที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะแลน6261เนี่ยซึ่งผมใช้มา10กว่าปีแล้วตัวนี้ลองเทียบขนาดให้ดูไซส์นี้แหละที่เขาเรียกว่ามินิคอมแพกหรือซับคอมแพกใบเป็นใบคมเรียบวัดช่วงความคมนะฮะเฉพาะความคมเนี่ย 6.6 เซนความยาวตลอดทั้งเล่มเลยเนี่ยประมาณ16เซนเมื่อกี้ผมวัดทีแล้วแต่ว่าอันนี้มันยาวไม่ถึงความหนาอันนี้ไม่อิงสเปคที่ร้านเขานะผมวัดเองเลยนี่แหละความหนาในวัดได้ประมาณ3มิลหนาช่วงหนาสุด3มิลนะครับแล้วก็ช่วงกว้างสุดของใบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 2.2 เซนตัวล็อกเนี่ยเป็นเฟรมล็อกใช้ตัวประกับเป็นล็อกในตัวเลยแล้วก็ดันตัวนี้ปิดเข้ามาง่ายๆเหมือนกันสะดวกได้ทั้งมือซ้ายมือขวาแล้วแต่จะฝึกกันนะฮะอันนี้ใช้ซ้ายมันไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้สองมือก็ง่ายๆดีอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ลำบากอะไรไม่ต้องไปโชว์เทพอะไรแต่ตอนเปิดนี่เปิดง่ายอยู่แล้วอย่างเงี้ยเบาๆแค่นี้เองตัวคลิปเน็บเป็นสแตนเลสหนาเลยนะฮะแล้วก็แข็งพอประมาณเลยไม่ได้ออกแรงอะไรมากแต่ว่าตอนดึงออกเนี่ยมันไม่หลุดไม่ร่วงหล่นง่ายๆอะแน่นพอสมควรเลยจุดที่เป็นข้อสังเกตของไอ้พวกมีดทรงมินิคอมแพคพวกนี้ก็คือมักจะไม่มีรูสำหรับคล้องสายแลนยาร์ดสายคาราไบเนอร์อะไรให้เราเลยนะฮะพวกสายพวกเนี้ยคล้องไม่ได้คล้องตรงนี้ได้เปล่าไม่ได้กิโยตินเลยนะตรงนี้ใบมันถึงนะครับใบปิดเข้าไปชึบไอ้นี่ขาดทำได้ทางเดียวก็คือคล้องอาศัยอยู่ที่เดียวกับคลิปนี่แหละอย่างนี้ไปพอได้อยู่มัดให้แน่นๆให้ดีๆอ่ะโบลหรือสลักยึดสลักย้ำเลยพวกนี้เขาทำมาเนียบมากเลยงานดีงานแบบไม่น่าเชื่อว่าราคาขนาดนี้ขายได้นะตรงแบ็กสเปเซอร์เนี่ยเป็นโลหะด้วยนะเป็นสแตนเลสยาวขนาดนี้เลยแข็งแรงสุดๆกันเลยทีเดียวด้ามตรงนี้ก็จะเป็นตัวกระแทกได้นิดหน่อยเวลาจับแบบเต็มมืออย่าเผลอไปคว้าตรงนี้นะเข้าเลยนะเนี่ยต้องจับแค่นี้นะครับแล้วก็ทัมเลสก็จะอยู่
ตรงนี้พอดีใช้เป็นแนวแท็กติคอนอาจจะไม่ค่อยถนัดนักแต่ขึ้นอยู่กับการฝึกทักษะของผู้ใช้ซะมากกว่าจับแบบรีเวิร์สกริปรีเวิร์สไม่ค่อยถนัดนะเล็กไปเล็กมากๆเลยรีเวิร์สไม่ได้ขนาดผมเป็นคนมือเล็กอยู่แล้วนะเนี่ยถ้าเป็นคนมือใหญ่นี่ก็จะลำบากหน่อยแต่อย่างว่าก็อย่างที่เรียนให้ทราบอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนทีนี้มาดูความคมของเขากันหน่อยราคาขนาดนี้นะเดี๋ยวผมลองดูกระดาษ A4 ธรรมดานะครับเนี่ยกระดาษเอกสารทั่วไปไม่ได้เล่นกลคมมากระดับมีดจีนด้วยกันที่พันกว่าบาทคมอาจจะไม่เท่าตัวนี้เลยนะบางรุ่นบางยี่ห้อส่วนนี้เข้าใจว่าเขาทำไว้รอ OEM อะรุ่นที่มียี่ห้อที่แบรนด์ที่ผมเคยเห็นใน eBay เขาจะมียี่ห้อเขาตรงสันมีดด้วยนะแต่เขาขายแพงอะถ้าเขาเอาไปขายมีแบบมียี่ห้อสั่งทำเป็นแบบมียี่ห้อไปแล้วเนี่ยขายแพงเนี่ยผมสั่งทำเป็นแบบมียี่ห้ออยู่ดีๆมาบ้างดีกว่าเอาไหมพกติดกระเป๋ากันได้ในราคาเบาๆไม่เกิน300บาทเป็นร้านต่างประเทศนะจะว่าช้าไม่ช้านะผมสั่งไปวันที่7เดือน7แต่เขาส่งมาถึงในวันที่15ก็ไม่ช้าเซ็นเตอร์มันเห็นไหมฮะมันได้เซ็นเตอร์มากๆเป๊ะๆการใช้งานความคล่องเลยเนี่ยผมให้ระดับ 8.5 กะโหลกเลยนะเต็ม10เนี่ยให้10เลยไม่ได้ให้ 9.5 ไม่ได้ยังต้องไว้หน้าแบรนด์ฝรั่งแบรนด์ใหญ่ค่ายดังเขาบ้างนะพวกนั้นเขาเล่มละ6-7 พันเป็นหมื่นอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเกรงใจเขาหน่อยน้ำหนัก100กว่ากรัมถึง102กรัมไม่เยอะนะแต่มันก็ไม่หนักจริงๆไม่หนักมากน่าใช้มากแล้วมันเป็นโลหะเต็มๆตันๆทั้งแท่งเลยนะเดี๋ยวท่านลองพิจารณาดูให้ดูทีละมุมเลยแสงเผื่อแสงมันสะท้อนจะหลบๆแสงให้หน่อยคลิปนี้ย้ายไปไหนไม่ได้นะเขาฟิกตำแหน่งไว้ตรงนี้แน่ๆห้ามย้ายไม่งั้นก็ล่าไม่ชอบก็ถอดออกไปเลยแล้วก็ไปใส่ห่วงใส่อะไรสำหรับคล้องอะไรก็แล้วแต่ท่านนะจะโมดีควายตามสบายเลยคนเล่นมีดทำไมต้องโมทุกคนมีคนถามผมมาจะโมทำไมจะโชว์เก๋าโชว์เก่งอะไรหรือเปล่าอะไรมันไม่ใช่นะมันเป็นของที่มันต้องถนัดต้องหยิบใช้ได้ทันทีในเวลาฉุกเฉินในเวลากระทันหันในเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยควรจะหยิบได้เร็วนะเขาจะต้องแต่งนู่นแต่งนี่กันไว้เพื่อให้ใช้เหมาะกับสภาพการใช้งานของแต่ละท่านของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันอันนี้ถ้าผมใช้เองผมก็คงจะใช้แค่นี้แหละหรืออย่างมากก็หาห่วงมาใส่เสริมตรงนี้นิดนึงใช้น็อตร่วมกับไอ้ตัวคลิปเนี่ยนะตรงนี้เป็นรูแล้วก็ตรงด้านนี้ก็เป็นห่วงออกมาหน่อยสำหรับร้อยสายแลนยาร์ดอย่างที่ผมชอบนะเพราะว่าเวลาอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันล้วงลงไปแล้วมันไม่ต้องไปควานหาไงหาเจอเชือกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยมันจะเร็วมีลักษณะนี้ผมคงไม่พกไว้นอกกระเป๋าอ่ะเหมาะสำหรับการพกแบบติดตัวมากกว่านะกระเป๋ากางเกงยีนกับอะไรพวกนี้มันไม่โป่งไม่หนาขึ้นมาเยอะนะบางกว่าอย่างพวกมีพีประกับพวกนี้ถ้าเทียบแล้วตัวนี้หนากว่าทั้งเยอะเพราะตัวนี้เขามีประกับทั้งเป็นเฟรมสแตนเลสทั้งเป็นตัวไม้ตัวนี้อีกนี่ไม่มีอะไรแล้วสแตนเลสอย่างเดียวเลยลักษณะของใบมีดเนี่ยเป็นทรงที่เขาเรียกว่าทรงวานคลิปข้างบนจะเป็นโค้งโค้งมนมนแบบนี้แล้วก็เป็นคมเรียบตรงตรงยาวๆแบบนี้อันนี้จะไม่เรียบซะทีเดียวจะมีเคิร์ฟนิดๆการฟินิชผิวก็จะเป็นบรัชลายๆแปลงหยาบๆแต่ไม่ได้เป็นเท็กเจอร์นะฮะสัมผัสเนี่ยไม่มีรอยสากไม่มีรอยอะไรก็ลื่นๆดีคมก็คมมากนะที่ได้ทดสอบให้ดูแล้วจะมองว่าสันใบคมเกินไปก็ไม่คมเขาจะมีลบหลบมุมให้ตรงนี้นิดหนึ่งวางนิ้วลงไปตรงเนี้ยก็จะมีลบเหลี่ยมมาให้หน่อยเพราะว่าเราไม่ได้วางมาถึงตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าตรงนี้ถึงจะคมจับแบบนี้ถนัดจับแบบรีเวิร์สไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอาเถอะเราไม่ได้เอามาเป็นมีดเอาไว้ลบลาฆ่าฟันต่อสู้อะไรกับใครนะเอาไว้เป็นมีดใช้งานถ้าเผื่อมีเหตุจำเป็นจะต้องใช้ในแนวนั้นจริงๆก็ดีกว่าไม่มีนะก็ถือว่าน่าใช้คุ้มค่ารูปทรงแม้จะเล็กแต่ว่ามันก็ออกแบบมาให้เป็นมีดเล็กอ่ะท่านก็ถ้าอยากได้ใหญ่ๆก็ไปซื้อรุ่นที่มันเล่มใหญ่แล้วกันนะผู้หญิงก็ใช้ได้คุณผู้ชายก็ใช้ได้ใช้ทำกับข้าวทำครัวก็ได้แต่อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วในบางคลิปเหมือนกันว่าสแตนเลสพวกนี้มันไม่ใช่ฟู้ดเกรดนะครับ
อย่าไปใช้สัมผัสอาหารพร่ำเพรื่ออยู่แค่เป็นประจำอะไรเงี้ยนานๆที่หามีดไม่ทันจะรีบๆทำอะไรก็ช่วยๆกันก็ใช้ได้ต้องพิจารณาเองว่าท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วที่ผมก็ไม่มีขายแต่ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ลิงก์ที่ผมลิงก์เดียวที่ผมซื้อมานี่แหละใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์มันก็คือมีดนะท่านอย่าเอาไปหั่นต่อหม้อสะพานหั่นรางรถไฟอะไรพวกนี้มันก็สู้ไม่ได้นะมันก็ถ้าใช้ตัดเชือกตัดอะไรที่มันมีความจำเป็นในการเดินทางอะไรทั่วไปก็เป็นมีดที่เราใช้งานได้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ